ซึ่งเสใต้ก็ได้ประกาศแล้วว่านะไม่มีการยืดเยื้อนะครับม้วนเดียวจบนะครับก็อยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องออกมาร่วมแสดงพลังนะครับออกมาร่วมแสดงพลังให้มากๆแล้วถ้าเผื่อวันนั้นนะครับผมอยากจะขอประกาศฝากบอกกับพ่อแม่พี่น้องถ้าเผื่อตำรวจท่านใดนะหรือตำรวจที่ตั้งด่านตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกพ่อแม่พี่น้องครับอย่าให้เขาทำแบบนี้กับพวกเราอีกต่อไปนะครับผมอยากจะขอร้องว่าถ้าเผื่อมีการมากวนพวกเราเมื่อไหร่ดึงกุญแจรถออกแล้วก็จอดทิ้งมันไว้อยู่นั้นสักครึ่งชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องอยากจะขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะได้รู้เหมือนกันว่าตำรวจทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหายแบบนี้คุณจะรับใช้ประชาชนหรือรับใช้ทรราชครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ท่าทางว่าวันที่24พฤศจิกายนจะมีผู้เข้าร่วมเยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมเป็นสีแดงอุดรแต่เดี๋ยวนี้ผมเลิกแล้วครับค่ะคืออย่างนี้ครับผมเห็นด้วยครับกับท่านอาจารย์วุฒิพงศ์กับท่านวิทิเชษนี่นะครับถ้าหากว่าเราไล่ไอ้พรรคนี้ซึ่งมาก่อนผมคิดว่ามันดีนี่นะครับเดี๋ยวนี้เห็นแจ้งประจักษ์กับตาแล้วครับมันชั่วเหมือนกันเมื่อก่อนเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ชั่วอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไอ้พรรคนี้ก็ชั่วด้วยครับอีนกแตกนกเติบจะมาชวนอะไรพวกผมไม่ไปผมไม่เอาเพื่อพรรคการเมืองผมจะทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองอย่างของอาจารย์วุฒิพงศ์เนี่ยผมฟังแล้วแน่ชัดเจนครับไม่ใช่มาคุ้มเครือมาตีกินว่าจะไล่อีปูและจะเอาไอ้ม้าขึ้นเนี่ยไม่เอาแล้วครับแต่ถ้าไล่พวกนักการเมืองชั่วๆทั้งหมดผมเอาด้วยครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้นี่ที่บอกยกเลิกแบงค์พันกับยึดทรัพย์นักการเมืองเนี่ยนะครับยังน้อยไปครับต้องจัดการไม่ว่าจะของลูกของเมียที่ผ่องถ่ายไหนดำเนินคดีให้หมดยึดทรัพย์ยึดที่ดินมาเป็นของประชาชนด้วยเป็นของชาติของบ้านเมืองนะครับทุกวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเสียหายมากแล้วแล้วพวกคนนี่นะครับถูกพวกมันหลอกคือเขาก็หวังดีต่อชาติต่อบ้านเมืองแต่เขารู้ไม่เท่าทันไอ้เล่ห์นักการเมืองทั่วเหล่านี้ฉะนั้นถ้าจะทำนะครับเห็นกับบ้านกับเมืองพวกเราพวกเสื้อแดงก็จะไปร่วมด้วยช่วยขจัดนักการเมืองทั่วๆให้หมดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกันต่อได้นะคะที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะรวมไปถึง SMS นะคะที่หมายเลข489-0011ค่ะพิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความมานะคะตอนนี้ยังไม่มีสายเข้าใช่ไหมใช่ค่ะค่ะสักนิดได้ค่ะสักนิดนะค่ะเพราะมันมีเมื่อกี้น้องเอาข่าวมาให้ค่ะนะฮะน่าสนใจมากนะก็คือมีผอ CIA ของอเมริกาเนี่ยนะเขาเขียนจดหมายถึงโอบามาสุดๆเลยนะเขาลาออกเหตุผลที่ลาออกน่าสนใจมากคืออะไรครับเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมันผ่านมา37ปีแล้วนะหลังจากที่เขาแต่งงานแต่งหลังจากแต่งงานเดี๋ยวแต่งงานมาแล้วนาน37ปีผมได้กระทำสิ่งที่โง่เขาเมื่อแต่งมา37ปีแล้วก็ทำสิ่งที่โง่เขาก็บอกว่าตอนสมมติแต่ง20ก็57ปีนะฮะก็ใกล้จะเกษียณก็คือไปมีกิ๊กกับนักเขียนที่มาสัมภาษณ์ตัวเองนะฮะนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดอ่ะที่เขาต้องรับผิดชอบดูมีสามัญสำนึกนะแล้วก็พอดีหนังสือพิมพ์ที่ได้มาเนี่ยนะเขาเขียนว่าดูไว้วอลห้าเนี่ยหัวข่าวเลยว่าเอ๊ะมันคืออะไรวอลห้าชูสาวโอ้ยไปมามันทำให้นึกถึงเหตุการณ์วอลห้าของเราแต่ว่าไอ้นี่ก็ไม่เคลียร์นะที่ไม่คิดก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่ชี้แจงอะไรเลยนะทีเนี้ยตรงเนี้ยมันผมไม่ได้พูดถึงใครเป็นตัวบุคคลแต่ว่าพูดถึงว่านักการเมืองไทยเนี่ยนะครับหาสำนึกที่จะรับผิดชอบนะแม้กระทั่งในสิ่งที่เองทำไม่ว่าจะผิดจริยธรรมมากน้อยแค่ไหนความรู้สึกที่ขัดต่อสังคมอะไรต่ออะไรเงี้ยนะคนที่มีฐานะตำแหน่งเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้สมัครเนี่ยไม่ใช่เพราะนายสมัครสุนทรเวชไปทำกับข้าวแต่นายสมัครเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่กฎหมายห้ามเหมือนกับนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับที่คลิปฉายกันทั่วประเทศรู้กันทั้งหมดเลยพาผู้หญิงพาลูกน้องหรืออะไรด้วยซ้ำไปใช่ไหมเข้าโรงแรมม่านรูดเนี่ยนะครับนี่มันปรากฏชัดอย่างเนี้ยนะแต่สำนึกเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่24นะครับพฤศจิกายนนี้ไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปเรียกสำนึกอะไรหรอกไม่ต้องไปเรียกร้องให้พวกเขามีสำนึกนะครับ
ว่าที่คุณทำเนี่ยมันชั่วอย่างไรผิดอย่างไรจะร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่วันที่24นี่หมายถึงเหมือนกับที่เสื้อแดงอุดรบอกว่าวันนี้เนี่ยรู้แล้วอะไรเป็นอะไรออกมาไล่ลูกเดียวไล่อย่างเดียวนะครับค่ะท่านค่ะใส่เข้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านศิริราชเพชรบูรณ์นะคะต้องขอโทษอาจารย์วิธิพงศ์นะคะถ้าคำพูดต่อไปนี้จะทำให้อาจารย์ไม่พอใจเสียอ้ายนัดชุมนุม24พฤศจิกายนนี้แต่อาจารย์ก็ยังพูดเสมอว่าในวันนี้ก็พูดว่าเดือนธันวาขอให้ประชาชนออกมา 200,000 ทำไมอาจารย์ไม่รวมพลกับเสียอ้ายล่ะคะถ้าอาจารย์คิดจะแยกชุมนุมศิรัตน์คิดว่าอาจารย์รวมคนได้ไม่ถึง 2,000 หรอกค่ะเข้าใจค่ะว่าอาจารย์หวังดีต่อบ้านเมืองแต่ในความเป็นจริงมันเป็นความฝันทำได้ยากมากเสียอ้ายพูดจะเสียอ้ายพูดชัดเจนว่าไม่ต้องการพรรคไหนจะปฏิวัติโดยประชาชนขอให้ไล่รัฐบาลสำเร็จก่อนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีพูดออกสาธารณะไม่ได้ยังมั่นใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีในบ้านนี้เมืองนี้ที่เป็นคลังสมองมีมากมายที่จะเข้ามาบริหารประเทศและไม่เชื่อว่าเสียอ้ายจะให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกบทเรียนมีมาให้เห็นว่าพลเอกสุรยุทธ์ล้มเหลวกับการบริหารประเทศถ้าทุกท่านต้องการให้ประชาชนออกมามากๆก็อย่าระแวงกันพูดถึงความเป็นไปได้ดีกว่าค่ะแม้กระทั่งท่านประธานจิตสามสยามไทยท่านบรรณวิทย์เก่งเรียนท่านก็ยังเคยพูดว่าให้ชนะก่อนการบริหารประเทศจะตามมาเองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณศิรันค่ะก็ในวันที่24นะคะพฤศจิกายนค่ะแต่ว่าในส่วนของอาจารย์วุฒิพงศ์ค่ะอาจารย์วุฒิพงศ์มีอะไรจะชี้แจงบ้างคะผมคิดว่าคุณศิรัตน์คงเข้าใจผมผิดหมดแล้วมั้งครับผมจริงๆแล้วที่เรียนมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้มีปัญหาเลยกับการชุมนุมวันนี้เห็นด้วยกับคุณพิเชษว่าท้ายสุดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนรัฐบาลผมเพียงแต่ว่าผมในฐานะเป็นนักวิชาการเป็นนักบริหารแล้วก็นักยุทธศาสตร์เนี่ยเวลาผมจะทำอะไรเนี่ยผมจะคิดไปก่อน2หรือ3ก้าวเสมอแล้วก็ได้เพราะเวลาเราไม่เตรียมแล้วเนี่ยเราก็เพียงแค่ล้มรัฐบาลเราก็จะกลับไปสู่19กันยายน2549ซึ่งวันนี้เนี่ยหลายคนผมก็เป็นคนส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด19กันยาแต่ผมก็มีความรู้สึกว่ามันทำให้ประเทศชาติเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรนะครับแท้จริงถ้าคุณศิริรัตน์ฟังอยู่คงจะทราบว่าผมกำลังจะให้แนวคิดแล้วก็ข้อมูลในเชิงวิชาการนะครับอันนี้คือส่วนของบุญนะครับในวันที่17นะครับคุณศิรัตน์เชิญด้วยนะครับแล้วก็24นะครับแล้วก็วันที่1ธันวาคมนะครับถ้าเผื่อว่ามันยังไม่สามารถที่จะปิดเกมได้เราก็ยังต้องเล่นต่อนะครับเป้าหมายก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทำแล้วเนี่ยเราจะอธิบายว่าทำไมเราถึงจะต้องมีรัฐบาลประชาชนเราทำไมถึงจะต้องล้มรัฐบาลปัจจุบันและเมื่อล้มแล้วทำไมเราจะทำอะไรต่อไปและจะทำเพราะอะไรอันนี้เราได้ทำมาพอสมควรไม่มีเวลาที่จะพูดคุยในนี้นะครับ คุณศิรัตน์เชิญที่อนุสรณ์สถานนะครับบ่ายนะครับบ่ายวันเสาร์ที่17 24แล้วก็1ธันวาคมครับค่ะค่ะท่านพิเชษค่ะ24พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะอันนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะสายหมดแล้วไม่มีสายแล้วค่ะใช่ค่ะจะให้ฝากอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมไม่ต้องฝากอะไรกันแล้วล่ะนะครับผมว่าพูดกันมาก็เยอะนะครับไม่เพียงแต่13สยามไทย FM TV เนี่ยนะครับชัดเจนนะครับตั้งแต่พ่อท่านโพธิลักษณ์ลงมาถึงทุกรายการทุกคนเนี่ยนะเหมือนกันหมดอ่ะนะครับตรงกันหมดเลยไอ้ทีนิวนะครับแล้วอะไรอีกอ่ะ SCTV SCTV ผมไม่อยากวิจารณ์นะฮะเพราะว่าท่าทีกับหลังจากที่แกนนำเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็อาจจะแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยนะคงพูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามุมมองไม่เหมือนกันนะครับเอาว่านะครับพี่น้องประชาชนที่ดูสถานีเหล่านี้อยู่แม้สิบรวมถึงสุวรรณภูมิด้วยนะครับแม้ว่าไม่ใช่เป็นรายการการเมืองมากนักเนี่ยนะครับแต่หลายรายการเนี่ยก็ออกมาในโทนเดียวกันนะครับคงมีความเข้าใจตรงกันนะว่าบ้านเมืองมันมีปัญหานะครับแล้วก็ไม่สามารถไม่อาจที่จะปล่อยให้ดำเนินไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะรังนะรังแต่จะพอกพูนปัญหาให้มากขึ้นนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยเราอาจจะแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับเมื่อแก้อะไรไม่ได้เลยวันนั้นเนี่ยนะครับก็คือวันล่มสลายนะครับ
ของประเทศชาตินะครับล่มสลายของสังคมไทยนะแล้วก็สุดท้ายเราก็ไม่อาจจะไปโทษใครได้นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิด